สวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกคนครับดูกันอีกคลิปหนึ่งกับช่องดัมซิ่งซุปเปอร์ยาวครับผมวันนี้ครับผมก็เป็นวันที่ลูกค้าครับผมจากทางหนองคายนะครับผมจะมารับเจ้าตัวแอนแอนเจ้าตัวนี้ครับผมหลายวันแล้วครับมาอยู่กับเราอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์กว่าครับผมลูกค้าก็มัดจำเตรียมตัวหาเลิกงามยามดีครับรับรถเข้าบ้านครับผมวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีครับจัดเตรียมเช็คชาร์จแบตนะครับผมให้ลูกค้าเรียบร้อยครับก็สตาร์ทติดนะครับเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่ารุ่นนี้ครับผมเครื่องรุ่นนี้นะครับถ้าสตาร์ทตอนเช้านะครับต้องเผาหัวครับต้องเผาหัวนิดนึงครับผมเพราะว่าเป็นเครื่อง E100 ครับ E100 150แรง150แรงมาครับขับดีครับตอนนี้ครับกำลังรออยู่ครับลูกค้าเดินทางมาใกล้จะถึงแล้วแต่ว่าผมตอนนี้ผมจะต้องกับเปียวชุดโอนกับเสียแม็กนะครับผมว่าชุดโอนยังไม่ได้มาครับเราก็รู้สึกเสียดายเสียแม็กนะครับผมเสียแม็กบอกว่าเสียแม็กบอกว่าถ้าจะขายจริงๆผมขอถอดเอาเครื่องท้ายได้ไหมเสียแม็กนะครับบอกว่าให้ผมถอดเอาเครื่องท้ายได้ไหมเอาเครื่องท้ายที่อยู่อีกคันมาใส่ได้ไหมผมบอกเลยครับว่าไม่ครับผมไม่เอาไม่เอาครับคือเราก็ต้องรักษาคุณภาพนะครับไว้ให้ลูกค้านะครับผมเพราะว่าลูกค้าเขาไว้ใจเรานะครับคนเขาไว้ใจเราส่วนมากคนที่จะมาซื้อกับเรานะครับซื้อกับผมส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนๆพี่ๆนะครับผม FC ที่ติดตามช่องอยู่นะครับผมก็ไว้ใจบางคนนี่อย่างคนนี้ครับเขาไม่ได้มาดูรถเลยนะครับผมเขาไม่ได้มาดูรถเลยก็คือเขาโอนเงินมัดจำมาเลยนะครับโอนเงินมัดจำมาเลยดูผ่านรีวิวแล้วก็โอนเงินมามัดจำเลยครับเรียบร้อยกันไปเลยมัดจำเสร็จก็นี่เลยครับเพราะว่าการขายของการรีวิวนะครับจะถือว่ายังไงล่ะดูรีวิวผ่านทาง YouTube นะครับคือเขาจะได้ดูรายละเอียดเยอะนะครับผมคือมีการไปสตาร์ทเครื่องให้ดูมีการไปขับให้ดูมีการไปถ่ายโน่นถ่ายนี่ให้ดูครับให้ดูมุมโน้นมุมนี้ครับคือข้อมูลในการตัดสินใจเนี่ยมันเยอะกว่านะครับเยอะกว่าขายทางที่เขาโพสเฉพาะรูปลงขายทาง Facebook ครับข้อมูลมันแน่นกว่าครับผมคือคนซื้อนี่สามารถตัดสินใจ
ซื้อได้เลยครับทางด้วยโดยเฉพาะผ่านช่อง YouTube นะครับของเราแบบนี้นะครับซึ่งไม่มีการคําว่าโกหกแน่นอนครับไม่มีคําว่าที่เรียกว่าจะเป็นแบบมิจฉาชีพนะครับโอนเงินมัดจําแล้วไม่ได้ของไม่มีครับไม่มีนะครับได้ชัวร์ครับได้ความมั่นใจกว่านะครับผมหลายคนแล้วครับที่เห็นรีวิวทางYouTube นะครับแล้วก็โอนเงินมัดจำมาเลยนะครับก็หลายคนแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปเอาชุดโอนครับเดี๋ยวชุดโอนกับเสียแม็กนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวให้ถ้าลูกค้ามาถึงก่อนก็ให้เขารอที่นี่นะครับเดี๋ยวชุดโอนครับโอเคครับผมเราก็ไปเอาชุดโอนนะครับกลับมาแล้วครับโอเคครับได้มาแล้วครับชุดโอนหอบจะโดนหรอบ่หอบจะโดนหรอบ่สวัสดีครับสวัสดีครับผมขับล่องไปดูปะครับลองไหมพูดนี่ดิพูดสิครับเนี่ยบันไปลองครับลองมึงตัวโอ้พลหนวุ่นวายหน่อยครับเพราะว่าทีมงานก็กำลังจะออกไปทำงานด้วยรถดำกำลังจะออกไปทำงานด้วยครับผมตะเป็ดชายทินหมาวัดครับผมออกไปวิ่งงานทางเหมือนเดิมครับเสียสลาวุฒิฮะเกียร์ถอยอยู่ทั้งหัวสุดเออใส่เทิงสุดคัดแข็งอย่างน้อยเด้อขอดำลงก่อนเดี๋ยวบอกพี่โอ๊ตเอารถออกก่อนตะโอ๊ตพี่โอ๊ตยับรถจังหน่อยเนี่ยฮะเกียร์หนึ่งนี่มันอยู่ใต้ชุดลุงใต้ชุดเด้ครับแมนเกียร์สองผิวขางเกียร์ถอยมั้งฮ่า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 ว้ายแน่นอนเด็กนี่ไม่ต้องมั่งครับเด็กดีอยู่เด็กครับถือเกียร์สูงพอดนั่นเกียร์2มันหีบข้างเกียร์ถอยแต่ว่ามันต้องคนต้องขับชิ้นเติบมันยังไปจังไปเขาเป๊ะๆได้เกียร์นี่มันสิเขาเกียร์2นี่ถึกยากอยู่เกียร์1นี่ใต้สุดลงครับเดี๋ยวให้เรากำลังหัดใส่เกียร์ถอยเกียร์หนึ่งอยู่ครับเคยแกเคยขับหัวเหย้าพอจับสะพักไม่ดีของผมที่เราจะโค่นเลยนะอ๋อครับท้ายเบิร์ดอ๋อลูกสาวเนี่ยจบด้วยนะเหมือนท้ายครับมันนี่น่าเกียรติเขาจะได้ไหมลูกไส้ลาบครับล้านได้เนี่ยล้านเด็ดโอ้ครับโอ้
แกขับเป็นอยู่นี่เป็นพี่ครับเป็นรถน้ำมันนะโอ้ยขึ้นจับโอ้ยความขี้มันเกิดแล้ววะเนี่ยขนาดขึ้นครับไหมยังเออผมขนาดผมขับมาเลยผมยังอืออะอยู่ดิใส่เกียร์ว่าถือว่านั่นอยู่ดิใช่ครับด้านนี้นะขี่พักกันครับไปพวกมันไงโอ้โหครับครับหน้าไรครับครับร้านเล่นต้อร้านอยากเล่นต้อดิเออร้านเล่นต้อกับสื่อวะครับผมมันดีครับเขาดูแลรถรถเขานี่ดูแลดีของเสียแม็กครับผมของมูนี่แหละของมูนี่แหละท่านนี่ก็วายอยู่ครับจังใดดอกผมวายอยากปล่อยออกขั้นนึงนี่อยู่นี่ของผมมันมี4ขั้นผมสิจ้องไว้แค่3นะปล่อยออกขั้นนึงขั้นใดก็ได้ผู้ใดมาเรียกให้เอาเรียกเอาเลยเดี๋ยวขั้นใดนี่สิสามารถขายได้ทุกขั้นแต่ละขั้นก็ตามเหรียญราคาครับฮะนี่ลงครับบันมูนี่มันผมมันเหรียญแต่ละยาง8 25เบิดนะบ่ค่อยมียางเก่ายางเก่าก็มีอยู่มันบ่หลายจริงๆนะครับเอายางเก่าไปใส่น้ำมูเขาก็ใส่ให้หลายฮะครับครับเก่าแต่รถดีแต่ว่าเหลี่ยมนี่ไม่ขนาดเหลี่ยมนี่ไม่ขนาดครับฮะได้เงินกับเป็นนั้นจบพิธีทันตัวบ่ได้เฮ็ดสัญญาหยังหรอกเพราะว่าเหลี่ยมนี่ยังเขาเอาไปแล้วบ่เฮ็ดสัญญาก็ได้เหลี่ยมยังก็อยู่เฮากรอกซื้อเฮาลงก็แม่นรถราคาเฮาเขียนลงเองเลยเฮาสิเอาเท่าใดเฮาอยากได้แพงเฮาก็ไปจดลงแพงเฮาก็ได้เสียภาษีแพงคันเฮาอยากได้บ่อยากเสียภาษีแพงเฮาก็ประเมินลงถูกๆก็ได้ว่าซื้อมา 150,000 ก็ว่าไปเพราะว่าเขาสิคิดตามราคาตามราคาที่เฮาซื้อขายมาเด้ภาษีเออพวกไอ้ใบนั้นเฮาแต่เป็นลงไว้แสนเดียวเฮาบ่สิว่าแซงเออฮะไปเนาะเข้ากลางๆเนาะกลางๆล่ะกันลงลงถือหลายเขาอยู่เอเชียเขาประเมินนึกเอาล่ะเขาสีย่างมาเบิ้งเบิ้งเล่มจดทะเบียนตั้งแต่พศใดนี่มันกำลังนับอยู่ครับนับดูมือเองอยู่นั่นมาเรื่อยๆนับเรื่อยๆให้39,000เฮ้ย 46,000 เป็นบ่ล่ะเอาล่องไล่เบิ่งดูล่องล่องบวกให้กันเบิ่งดูครบบ่ครบบ่ครบตามจนวันบ่เออบ่ดูครบบ่อย่าให้มันขาดเด้บวกเลยเกินนี่ได้อยู่มันเกินกันเกินนี่มันเกินบ่มีหาเงินเกินที่โอนขึ้นไปได้ตัวแป๊บนึงครับแป๊บนึง200,000 อะไรมึง 240,000 6,000 200,000 น้องมันฝากว่าขอสติ๊กเกอร์นำสติ๊กเกอร์เดี๋ยวเบิ่งหาเบิ่งให้ครับผมก็สิเอาน้องชุ่มอยู่สักไข่กันก็สิเอา290,000 ถูกต้องถูกต้องครับ290,000โอเคครับครับครับเอาลำไยไปกินน้ำนะครับเนี่ยกินน้ำทางน้ำเอาไปเนี่ยโบแดงเอาเป๋าอีกกระชับมากเอาตึกกระเป๋าเงินมาเอาครับไปครับครับครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปเดินทางปลอดภัยครับไปครับเอาหาสติ๊กเกอร์ให้เราด้วยฮะสติ๊กเกอร์ยังไม่ได้รอสติ๊กเกอร์ก่อนบ่มีหุ่นจักรรถอยู่นี่บ่มีมันแห่ฝากมาเอามาให้แน่เด้อครับเด้อครับอยู่ผู้ใดสิมานำมันหาคนขับ
รถให้บ่ได้ผู้น้องนักสังหาด้วยบักเอาสติ๊กเกอร์นี่น้องบ่ก็ต้องขับรถดำน้ำกันนี่ละไปนอกน้ำกันไปทิ้นแล่นน้ำกันน้ำตีกายนี่เจ๊มาสิมานำหาคนขับรถเที่ยนมาเลยไปเรียนงานเงินเดือนยิทาใช่เจ๊รถดำไปรถยังรถแกหัวเหี้ยวหัวเหี้ยวรถนึงไอ้ลายที่ผ่านรถเอสซี่รถยังก็ยังลอยที่ผ่านต้องบอกแต่ปีนี้ก็ยืดสูตรว่าลอยที่ผ่านอยากได้น้ำบ่ครับว่าอยากขายอยากเอาอยู่บ่ราคาอะไรแสนฮะโอ้ยแสนจังได้มันก็สิแสนกว่านี่ซื้อได้บ่มันก็สิ 300,000 พุ่นล่ะครับ 5M 5,000 เนี่ยยังดีๆอยู่เนาะรถมั้ยเจียวๆอยู่ดิ M 5,000 คันนี่ผมหวานใส่ดีก่อน60คันทั้งหลังพุ่นดิคันนี้ใส่ดีกว่าฮะครับ M 5,000 นี่ใส่ดีกว่าพุ่นนี่34รุ่นนั้นก็ใส่ดีฮะรุ่นเก่า34ครับรุ่นเก่ามั้ยรุ่นเก่านี่เพิ่นติ34ไปฮะไปไปดีเจ้าเป็นไงครับลมไม่เจอหนังงูครับลมไปไปลูกหลานคำพูนไปคำพูนทั้งหนะโอ้แน่นครับเสียอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเครื่องรุ่นเก่าท่านละย่ำย่ำเสาเผาหัวจักหน่อยในเด้อลืมบอกเขาหน่อยเดี๋ยวย่ำเสานี่สตาร์ทครั้งแรกย่ำเสามันสิได้เผาหัวอยู่เด้อครับบิดย้อนหลังขึ้นย้อนขึ้นมันสิมีอันแดงๆลวดแดงๆขึ้นอยู่หั่นเพราะนั่นโดนจังน้อยก็ดึงว่าวความเด้ครับดึงว่าวในคลิปอือตึงลวดไปน้องเอ้ยลดราคา295,000ครับนี่ละ295,000ครับงามไหมพี่น้องได้รถคันบักเงี้ยครับถึกยาซีดยาสามยาซีดเหมือนวะโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็พอไว้เพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณที่รับชมกันครับเดี๋ยวคลิปหลังจะพาไปดูทีมงานไปวิ่งงานที่บ่อลูกหลังครับสร้างถนนว่าเป็นไงขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ